ครับที่วิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำการใช้คำสั่งการสร้างคานนะครับที่มีการบากที่มุมซ้ายมุมขวานะครับหรือคานที่บากไว้เพื่อวางบนขอบประโยคนะครับผมจะใช้นะครับจะใช้โบนัส2นะครับโมดูลโบนัส2ไปที่แท็บแรกเลยนะครับก็คือ 3D Modeling แล้วเราเลือกที่คำสั่ง Concrete Construction 3D Object นะครับในแต่ละเวอร์ชันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าคำสั่งชื่อเรียกอาจจะมีคล้ายๆกันนะครับอาจจะเรียกแค่ว่า 3D Object ลองหาดูนะครับลองคลิกออกมาเลยนะครับในคำสั่งนี้มันก็จะมีคอมโพเนนต์ให้เราเลือกอยู่นะครับหลากหลายรูปแบบเราสามารถนะครับปรับเปลี่ยนขนาดเพื่อดูให้มันชัดขึ้นนะครับจริงๆก็จะมีเชฟที่เป็นตัว L ด้วยนะครับ แต่ในเคสนี้ก็คือผมเป็นบีม Type 2นะครับสี่เหลี่ยมที่มีขอบเบี้ยวบากเปลือกขอบเบี้ยวนะเราเลือกเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับก็จะมีดาวร็อกให้เราป้อนค่าขนาดต่างๆที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมอาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสัก 5.6 ละกันนะครับกว้างสัก 1.25 นะครับระยะต่างๆก็ตามนี้นะครับก็คือครึ่งๆนะของความลึกนะครับแล้วก็ระยะบากอะไรต่างๆก็ประมาณนี้นะครับคือ0.25 ยาว5เมตรนะครับผมแต่แล้วเราก็กดโอเคนะครับโปรแกรมก็จะทำการสร้างอิเลเมนต์ขึ้นมาให้นะครับเราก็วางในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับพอวางเสร็จเราลองกด F4 ดูนะฮะโปรแกรมก็จะสร้างชิ้นงานที่เป็นคานที่มีบากที่วางบนคอร์เบลไว้ให้นะครับ หากต้องการสร้างชิ้นงานอื่นก็สามารถรันที่คำสั่งเดิมแล้วก็ดึงออกมาใช้ได้อีกนะครับผมยังไงลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของการเสริมเด็กนะครับสำหรับบีมตัวนี้